ชมอีกประเด็นหนึ่งนะคะที่มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์พอสมควรค่ะเรื่องปัญหาทรัพยากรทางทะเลที่ถูกคุกคามด้วยฝีมือของมนุษย์นะคะหลังจากมีข่าวลักลอบตัดปะการังจานคือคุณผู้ชมอาจจะงงว่าหน้าตาเป็นยังไงคือมันจะรูปร่างเนี่ยเหมือนจานเลยปรากฏว่าปะการังชนิดนี้เนี่ยอายุนับพันปีแล้วอยู่ที่ทะเลชุมพรก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากเพราะว่าถูกฝีมือดีคนเนี่ยมันลักลอบตัดไปนะคะแล้วก็นั่นสะท้อนให้เห็นถึงธรรมชาติที่สวยงามที่ถูกทำลายด้วยน้ำมือของมนุษย์อีกแล้วคือถึงแม้ว่าการลงไปลักลอบตัดครั้งนี้นะคะจะไม่ได้ปะการังไปแต่ผลของมันคือเขาแตกเสียหายหมดเลยค่ะทางกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเขาก็ต้องประชุมการหาทางแก้ไขเรื่องนี้อย่างจริงจังนะคะเร่งที่จะไปหาตัวผู้ที่ลักลอบตัดปะการังอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งคุณสุทธิลักษณ์ระวิวันก็บอกว่าจริงๆแล้วการลักลอบตัดปะการังนี้นะคะไม่ใช่แค่นักท่องเที่ยวมาดำน้ำแล้วก็เอาปะการังไปแต่เขาทำเป็นขบวนการค่ะเมื่อเอาปะการังได้ก็จะส่งเข้ากรุงเทพเพราะกรุงเทพเป็นปลายทางเป็นเส้นทางการค้าเป็นตลาดการค้าของปะการังนี่คุณผู้ชมดูภาพของปะการังจานนี้นะคะค่ะก็รูปร่างคือคล้ายๆจานวงกลมใหญ่ๆเนี่ยนะคะทางฝั่งของอธิบดีกรมทรัพย์ก็บอกว่าข้อมูลเบื้องต้นกลุ่มคนที่ลักลอบตัดปะการังก็มีประมาณ 3-5 คนค่ะแล้วก็ไม่ใช่ใครที่ไหนด้วยเป็นคนในพื้นที่ทั้งที่อำเภอบางสะพานน้อยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่อำเภอประทิวจังหวัดชุมพรตอนนี้พอจะรู้ตัวแล้วว่าใครเป็นคนลักลอบตัดปะการังค่ะตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นนะคะก็พบว่าการไปตัดปะการังในทะเลนี้จะทำตามใบสั่งค่ะช่วงเวลาที่ขบวนการจะลงมือเขาจะไปลงมือช่วงเวลากลางคืนจะใช้เรือเล็กเข้าไปดำน้ำไปเก็บปะการังหรือว่าดอกไม้ทะเลส่วนการนำปะการังออกจากพื้นที่ก็จะไปส่งมอบบริเวณท่าเรือชายฝั่งในอำเภอบางสะพานน้อยต่อจากนั้นก็จะมีรถบรรทุกใส่รถยนต์นำปะการังส่งต่อไปให้กับนายทุนที่อยู่ในพื้นที่อำเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป้าหมายปลายทางคือตลาดจตุจักรกรุงเทพนี่เองคุณสุชาดาเป็นตลาดที่ทุกคนรู้จักกันดีเลยนะคะแล้วก็นักท่องเที่ยวมักจะไปซื้อของกันเยอะด้วยส่วนกลุ่มลูกค้าที่สั่งค่ะจะเป็นกลุ่มที่นำไปจัดแสดงตามอควาเรียมต่างๆหรือว่านำไปประดับเพื่อความสวยงามในบ้านส่วนใหญ่กลุ่มลูกค้าจะเป็นกลุ่มลูกค้าที่มีฐานะดีสำหรับแนวทางการป้องกันหลังจากนี้นะคะเจ้าหน้าที่ก็จะเฝ้าระวังเรือที่ต้องสงสัยที่เข้าไปใกล้พื้นที่ปะการังในช่วงเวลากลางคืนตรงนี้ต้องขอความร่วมมือชาวประมงพื้นบ้านที่ทำการประมงอยู่บริเวณแนวปะการังด้วยให้ช่วยกันสอดส่องดูแลถ้าหากพบว่ามีเรือของบุคคลเข้าไปในกองปะการังในช่วงกลางคืนเนี่ยตรงนี้เจ้าหน้าที่บอกว่าให้ช่วยแจ้งกลับมาด้วยนะคะบุคคลที่ลักลอบขนย้ายปะการังก็จะมีโทษทางอาญาด้วยคุณนลินมันไม่เจ็บตรงไหนคะเจ็บตรงที่คนในพื้นที่นี่แหละไปลักลอบเอามาทำได้ยังไงคุณอยู่ในพื้นที่นี้คุณต้องรักพื้นที่ของตัวเองค่ะจำเป็นต้องหวงแหนนะคะทรัพยากรทางทะเลก็ไม่อยากให้ฝีมือมนุษย์เนี่ยเป็นคนทำลายซะเองค่ะ